Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็วันนี้น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับถ้าใครฟังตรงวันนะครับแล้วก็ปกติผมก็จะโพสต์พอดคาสต์ทุกเช้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้ฟังพอดคาสต์ผมตอนเช้าวันเสาร์นะผมมีความตั้งใจแบบนี้นะครับว่าถ้าเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์อยากจะโพสต์พอดคาสต์ที่อาจจะเป็นเรื่องเบาๆสักนิดหนึ่งหลังจากวันจันทร์ถึงศุกร์อาจจะพูดถึงเรื่องของ productivity เรื่องของการทำงานเรื่องของการรีวิวหนังสืออะไรต่างๆนานาแล้วนะครับก็วันเสาร์ก็น่าจะเป็นวันสบายๆสำหรับหลายๆคนนะครับสำหรับวันอาทิตย์แน่นอนมันเป็นรูทีนอยู่แล้วที่ผมจะมาโพสต์พอดคาสต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตอบคำถามแล้วก็การอัปเดต personal OKR นะครับวันนี้เลยเลือกหัวข้อกิจกรรมที่เราน่าจะทำในเช้าวันเสาร์นะซึ่งเป็นหัวข้อที่ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากความคิดผมเองนะครับว่าเอ๊ะตัวผมเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวผมเช้าวันเสาร์ปกติถ้าไม่สอนหนังสือจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วเทียบกับคนอื่นๆนะครับเขาทำอะไรกันบ้างนะก็ไปเจอบทความในบล็อกของคุณชื่อว่าราเชลนะครับราเชลแบรนด์นะครับเขาเขียนเรื่องบทความอันหนึ่งน่าสนใจนะก็เลยเอามาแชร์เดี๋ยวแชร์บทความก่อนนะครับแล้วก็จะเล่าเรื่องให้ฟังว่าสำหรับตัวผมทำอะไรเนี่ย5 ways to spend your Saturday morning นะครับก็คือ5วิธีในการใช้เวลาในเช้าวันเสาร์ให้ดูแท้เพราะว่าเขาใช้เวลาทำอะไรบ้างแล้วอะไรที่ตรงกับผมบ้างอะไรที่ไม่ตรงนะครับหรือเผื่อเป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนว่าเออวันเสาร์ตอนเช้าทำอะไรดีนะเริ่มต้นกันเลยนะครับเขาบอกว่าอย่างแรกคือดูการ์ตูนครับน่าสนใจนะทั้งที่คนเขียนเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่เท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นฝรั่งแน่นอนเนี่ยนะเขาบอกว่าเช้าวันเสาร์เนี่ยเขาจะspend time ในการดูการ์ตูนนะเขาบอกว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วนะต้องบอกว่าถ้าเป็นเช้าวันเสาร์ตอนผมอยู่สมัยประถมหรืออาจจะมัธยมเนี่ยนะแต่ก็น่าจะประถมมาส่วนใหญ่นะการ์ตูนช่อง9นะครับนี่โฆษณาให้เลยนะฮะปัจจุบันมีอยู่หรือเปล่าไม่รู้เพิ่นไม่ได้ดูมานานแล้วนะฮะแต่จำได้ว่ามีคนเคยเล่าให้ฟังว่ามีนะแล้วการ์ตูนที่ผมชอบดูมากที่สุดนะเช้าวันเสาร์ก็คือการ์ตูนโดราเอมอนแค่เพลงมันขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วอะฟีลลิ่งผมเป็นแบบนั้นจริงนะครับถ้าใครอายุแบบ40ไปปลายอย่างผมเนี่ยน่าจะนึกภาพนั้นออกนะ40ก็น่าจะเคยได้ดูแล้วล่ะการ์ตูนนะหรือหลังๆเขาก็มีการ์ตูนของเขาดูนะเพราะนั้นน่าสนใจนะไว้เดี๋ยวมีโอกาสตอนเช้าวันเสาร์ผมอาจจะลองเปิดดูบ้างนะว่ามันมีการ์ตูนอะไรอยู่บ้างนะถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะอายุเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าความเป็นเด็กยังอยู่กับตัวเราเสมอนะเอาล่ะข้อที่2นะครับสำหรับคุณราเชลเนี่ยเขาบอกว่านอกจากดูการ์ตูนแล้วเนี่ยนะเขา go to the farmers market อันนี้เมืองไทยอาจจะไม่ได้เรียกว่า farmer market นะครับแต่ว่าผมว่ามีความใกล้เคียงนะครับคือในเมืองนอกเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆตลาดสดอ่ะผมเปรียบเทียบให้ละฟังนะผมเคยไปบ่อยๆตอนที่ผมเรียนอยู่ที่สกอตแลนด์นะครับตอนเช้าน่าจะวันหยุดนะครับเขาก็จะมีฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตมันก็คือเหมือนกับคนที่เขาเป็นฟาร์มเมอร์ครับฟาร์มเมอร์คือคนที่เป็นชาวไร่ชาวนานะครับเขาก็เอาผลิตผลทางการเกษตรของเขานะครับเอามาขายกับมันมีพืชคือตลาดสดบ้านเราดีๆนี่เองอ่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต่างประเทศก็อาจจะหายากนิดนึงเพราะมันก็มีพวกแบบโลตัสมีพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตเข้ามาทดแทนซะส่วนใหญ่นะแต่ผมชอบนะตอนที่ผมไปสกอตแลนด์นี่นั่งรถเมล์ไปเลยนะไปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตประมาณนี้นะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะนะครับแต่ว่าไปแล้วโอ้โหของมันถูกจริงเพราะว่ามันมาจากชาวไร่ชาวนาเป็นคนขายมันก็มีของเดินเล่นอะไรเงี้ยสนุกสนานมากมายแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับเปรียบเทียบในเมืองไทยปัจจุบันผมยังทำอยู่เลยนะครับบางเสานะเดี๋ยวเสาร์นี้เดี๋ยวจะชวนภรรยาไปคือเพลินบ้านผมอาจจะไม่ได้ในเมืองสุดๆนะครับบ้านผมก็อยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วบริเวณรอบๆหมู่บ้านเนี่ยก็ยังเป็นแบบจะมีชาวบ้านมาขายยังมีฟีลลิ่งของตลาดอยู่นะครับยังมีตลาดสดอยู่อ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันถือว่าโชคดีนะเดี๋ยวนี้เป็นของพรีเมียมนะครับตลาดสดถ้าเป็นแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยตอนเช้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยนะคุณพ่อคุณแม่จะไปซื้อของมาทำอาหารนะครับก็ถ้าวันไหนผมอยากไปด้วยนะคือเขาก็ไม่ได้รีเควสผมไปหรอกแต่ว่าถ้าผมอยากไปด้วยก็จะวิ่งขอติดไปด้วยเดี๋ยวไปเดินไป
จับจ่ายใช้สอยจริงๆก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีอะไรหรอกโดยมีความหวังว่าคุณพ่อหรือคุณแม่จะซื้อขนมมาให้ด้วยอะไรเงี้ยก็ซึ่งก็ท่านก็ซื้อให้นะอารมณ์แบบนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วเนอะโลกชีวิตประจำวันเราก็อยู่กับเซเว่นอยู่กับโลตัสบิ๊กซีอะไรซะส่วนใหญ่แล้วล่ะนะครับแต่กู้ไอเดียนะตอนนี้ผมก็มีโอกาสก็ไปซื้อน้ำเต้าหู้ไปซื้ อพวกแบบขนมครกอะไรเงี้ยแล้วก็ถือโอกาสไปใส่บาตรด้วยเพราะปกติก็มีโอกาสใส่บาตรตอนเช้าอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นเช้าวันธรรมดาก็อาจจะไม่ค่อยได้ใส่นะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันเสาร์ขนาดนั้นนะครับอ่ะอันที่3ที่เขาทำนะครับเขาบอกว่าปิกนิกเบรคฟาสต์นะครับคือเหมือนกับมานั่งกินอาหารเช้าด้วยกันน่ะอารมณ์แบบนั้นนะครับก็กึ่งปิกนิกนะครับปิกนิกเนี่ยคือเขาอันนี้มันอาจจะเป็นฟิลฝรั่งนิดนึงนะคือไปที่พาร์คนะสวนสาธารณะนะครับแล้วก็เอาขนมปังเอาอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นอาหารเช้าฝรั่งอ่ะไปนั่งกินกันที่พาร์คนะครับอาจจะนัดเพื่อนๆหรือนัดเพื่อนบ้านครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้ทำนะไม่ได้ทำจริงๆพาร์คหรือสวนสาธารณะก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านผมสักเท่าไหร่นะแต่ว่าฟีลลิ่งผมก็ไม่ได้เป็นถึงขนาดว่าจะไปสวนสาธารณะเพื่อไปนั่งปิกนิกนะครับแต่ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นกู้ได้ดีนะครับที่เราอาจจะทดลองทำดูก็ได้นะลองไปปิกนิกถ้าใครมีโอกาสนะครับส่วนตัวถ้าจะใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คงไม่ได้เรียกว่าปิกนิกนะแต่ว่ามันเป็นวันที่ผมชอบมากนะครับตอนเช้าวันเสาร์ในการที่ภรรยานะครับต้องขออนุญาตให้เครดิตนะเพราะภรรยาเป็นคนชอบทำอาหารนะครับเพราะนั้นต้องบอกว่าเช้าวันเสาร์เป็นวันและวันอาทิตย์เนาะจะเป็นวันที่ผมได้กินของที่อร่อยที่สุดเพราะว่าภรรยามีเวลาเยอะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ได้กินฝีมือภรรยานะครับแต่ว่าเขาจะตื่นเช้ามาแล้วก็ต้องรีบเร่งทำอาหารวันนั้นก็จะเป็นอาหารง่ายๆซะส่วนใหญ่เพราะว่าลูกๆจะต้องออกไปเรียนหนังสือกันออกตั้งแต่หกโมงนิดๆนะครับเพราะนั้นก็เวลาไม่เยอะวันเสาร์นี้วันเสาร์อาทิตย์นี่จัดเต็มนะครับก็โอเคนะก็เป็นอีกไอเดียนึงนะครับซึ่งถ้าถึงกับปิกนิกก็ยังไม่เคยทำนะครับข้อ4นะข้อนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยทำกันอยู่แล้วนะ sleep in นะครับ sleep in ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าก็นอนสิครับนะเช้าวันเสาร์จะรีบไปไหนกันล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าวันธรรมดาเนี่ยเราต้องรีบตื่นต้องนู่นนี่นั่นเนี่ยก็วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยแหละครับที่จะมีโอกาสที่จะนอนกันได้เต็มเหยียดเต็มที่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่หลายคนเนี่ยก็ใช้โอกาสไงเย็นวันศุกร์ก็นอนกันดึกเลยเพราะว่ารู้ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปไหนใช่ไหมนะครับส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้กิจกรรมนี้สักเท่าไหร่ผมมาตื่นเช้าทุกวันนะตื่นเป็นกิจวัตรทุกวันประมาณสัก6โมงช้าสุดนะครับตีห้าครึ่งถึง6โมงทุกวันวันเสาร์อาทิตย์มันก็ตื่นเองเนาะมันก็ไม่ได้อยากนอนอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเอาเป็นว่าไม่ค่อยได้ใช้โอกาส sleep in นะครับแต่ถ้าใครที่ปกติอดนอนเป็นประจำจะใช้โอกาสนี้ในการนอนก็ผมคิดว่าเป็นกู๊ดไอเดียนะครับเอาละมาถึงข้อสุดท้ายที่คุณราเชลเขาแนะนำซึ่งอันนี้เนี่ยตรงใจสุดๆนะคืออ่านหนังสือครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนลองดูก็ได้นะครับหนังสือที่เรากองไว้นะครับก็หยิบหนังสือมาอ่านถ้าบอกว่าเราไม่สามารถที่จะมีเวลาอ่านได้ก็เช้าวันเสาร์นี่แหละครับเป็นวันที่น่าจะตรงกับเวลาว่างสำหรับหลายๆคนนะคำว่าอ่านหนังสือไม่ใช่อ่าน iPhone นะครับไม่ใช่อ่านเว็บไซต์นะครับหยิบหนังสือมาอ่านจริงๆเลยนะครับหนังสือที่ท่านซื้อมานานแล้วนะครับเลือกเล่มที่ท่านชอบก็ได้แต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยอันนี้เป็นกิจวัตรทุกวันนะครับไม่ใช่เฉพาะเช้าวันเสาร์แต่แน่นอนเช้าวันเสาร์จะเป็นวันที่ผมได้อ่านหนังสือเยอะกว่าวันปกติวงเล็บนิดนึงที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าผมอาจจะมีสอนวันเสาร์พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนสอนมันก็คือวันปกติเลยแหละนะครับแต่ถ้าไม่มีนะโอ้โหวันนั้นนี่มีชั่วโมงนึงชั่วโมงครึ่งอ่ะนะครับเฉพาะช่วงเช้านะในการได้หยิบหนังสืออ่านนะครับแล้วต้องเรียนแบบนี้เลยครับว่าการอ่านหนังสือในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราสำหรับผมเนี่ยจะเฟรชที่สุดและจะเป็นการอ่านหนังสือที่มันเข้าหัวเยอะที่สุดนะครับก็ทดลองดูนะครับอ่านอะไรก็ได้ครับที่เป็นหนังสือที่ท่านสนใจนะครับก็จะมีโอกาสได้อ่านก็ตอนเช้าวันเสาร์นะเพราะฉะนั้น5ข้อที่คุณราเชลแนะนำนะครับผมทวนอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเสริมในส่วนตัวว่าแล้วนอกจาก5ข้อนี้ผมมีอะไรบ้างนะครับคือ1ดูการ์ตูนอันนี้ผมไม่ค่อยได้ทำเคยทำตอนเด็กๆนะครับอันที่2คือไปฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตนะครับไปตลาดสดนะครับ
ก็ทำบ้างทำบ้างไม่ได้ถึงกับประจำมากนักอันที่3คือปิกนิกนะครับในสวนสาธารณะอันนี้ไม่ค่อยได้ทำเลยนะครับอันที่4คือนอนต่อนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำนะอันที่5อ่านหนังสืออันนี้ทำประจำนะครับคราวนี้ส่วนตัวผมเนี่ยเช้าวันเสาร์ผมทำอะไรนะเช้าวันเสาร์อย่างที่เล่าเคยเล่าให้ฟังว่ากิจวัตรประจำวันทั่วไปก็คือตื่นขึ้นมาปุ๊บหยิบหนังสืออ่านนะครับถ้าเช้าวันเสาร์จะได้อ่านนานนิดนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมจะอ่านไม่เกิน 7:00 นเช้าเพราะว่าผมจะมีคิวในการวิ่งออกกำลังกายนะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่ผมทำที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของคุณราเชลเนี่ยก็คือการวิ่งนะครับเพราะนั้นถ้ามันอ่านเกิน 7:00 นเช้าแล้วมันร้อนแล้วไงนะครับเพราะนั้นผมจะวิ่งสัก 6:30 นถึง 7:00 นเนี่ยเริ่มวิ่งละแล้วถ้าเกิดเริ่ม 6:30 นผมวิ่งประมาณสัก40นาทีนะครับเพราะนั้นก็ 7:00 นนิดๆก็เข้ามาในบ้านนะซึ่งพอเข้ามาในบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะนั่งสมาธินะครับก็แล้วแต่วันนะครับปกติ 10-20 นาทีนะครับก็จะชอบนั่งสมาธิตอนเช้ามากกว่าตอนเย็นๆนะแต่ถ้าลืมเช้าก็จะนั่งเย็นนะครับแต่ว่าเอาล่ะก็นั่งตอนเช้านะครับเพราะนั้นตอนเช้าเนี่ยผมก็จะเพิ่มนะอ่านหนังสือเสร็จวิ่งแล้วก็กลับมานั่งสมาธินะครับจังหวะนั้นก็จะขึ้นไปอาบน้ำอาบท่าเพราะว่าเหงื่อมันออกนะครับในการวิ่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก8โมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็จังหวะจะเป็นจังหวะที่ถ้าผมไม่ขับรถไปตลาดกับภรรยานะครับซึ่งเขาก็จะชวนไปซื้อน้ำเต้าหู้ซื้อขนมครกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ซื้อกาแฟบ้างนะครับก็อาจจะมีบ้างแถวๆบ้านนะฮะก็จะเป็นเวลาในการทานอาหารเช้านะครับกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมกับภรรยาแล้วก็ลูกชายลูกสาวก็อาจจะตามลงมาทีหลังนะก็ทานข้าวทานอาหารเช้านะเสร็จปุ๊บก็จะเป็นถ้าวงเล็บอีกถ้าไม่มีงานนะครับซึ่งจริงๆเขาพยายามจะไม่ทำนะครับแต่บางทีมันก็อดไม่ได้เพราะว่ามันก็มีงานค้างๆอยู่ผมก็จะอ่านหนังสือต่อนะครับถ้าอยากจะไปมีบางเสาร์มีโอกาสก็จะไปนั่งร้านกาแฟนะครับเพราะนี้ร้านกาแฟเนี่ยบางร้านเปิด10โมงนะก็ร้านแถวๆบ้านมีอยู่ร้านนึงที่ชอบไปนั่งนะครับก็ถ้าอย่างนั้นต้องรอเวลาสักนิดนึงนะครับแล้วก็อ่านหนังสือจนถึง10โมงนะแล้วก็ขับรถออกไปนั่งกินกาแฟกับภรรยากับลูกๆลูกๆก็กินโกโก้กินอะไรหรือบางทีเขาก็ขี้เกียจออกนะเขาก็อยู่บ้านอะไรเงี้ยผมก็ขับไปกับภรรยาไปนั่งกินกาแฟนั่งอ่านหนังสือสักอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ขับกลับมาบ้านนะครับก็ไม่ได้ไกลมากนะครับร้านกาแฟกับบ้านก็มาสัก5นาทีอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากนะครับไม่ได้ถึงกับเป็นร้านกาแฟประจำนะครับน่าจะสัก10 โมง 10 โมงครึ่งส่วนใหญ่ผมจะหยุดอ่านประมาณนั้นละเพราะว่าอ่านมาตั้งแต่เช้าละก็จะเป็นช็อตในการเขียนหนังสือหรือเขียนบทความหรือทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับงานเขียนนะครับโพสต์ใน Facebook อะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณเที่ยงละหลังจากนั้นก็ไม่ใช่เช้าแล้วนะครับเพราะนั้นกิจวัตรประจำวันส่วนใหญ่ก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับผมอะแค่นี้มันก็คือ perfect day แล้วล่ะครับนะคือไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นวันเสาร์ที่สอนนี่คือทุกอย่างก็ไม่ใช่วันเสาร์คือฟีลลิ่งวันเสาร์มันคือวันหยุดนะครับผมคิดว่าทุกคนก็คงมีรูทีนทุกคนก็มีวันหยุดที่จะสามารถ spend time นะครับส่วนตัวผมนะครับจริงๆถ้าท่านคือเราบางทีนะอันนี้ว่าขอพูดในมุมนี้อีกนิดนึงนะเราอาจจะพูดถึงเรื่อง productivity เรื่องของงานอะไรมากจนเกินไปอาจจะต้องมีเวลาในการ recharge นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคล่ะถ้าเราอยากที่จะทำงานอยากพัฒนาฝีมือก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งนะครับแต่อย่าใช้ทั้งหมดนะทำวันเสาร์ให้มันเป็นวันหยุดบ้างหรือใครทำงานวันเสาร์นะครับก็เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์นะครับมันต้องมีวันน่ะนะครับถ้าเกิดเราไม่มีวันหยุดเลยนะเราก็อาจจะเบิร์นเอาท์ในที่สุดนะครับซึ่งผมเคยมี experience แบบนั้นมาแล้วนะครับในระยะหนึ่งในกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไปทำงานหนักมากในเรื่องนึงนะครับก็โอ้มันไม่ได้หยุดเสาร์อาทิตย์เลยซ้อนก็รู้สึกแย่นะครับก็ไม่แนะนำละกันไม่แนะนำนะครับก็ใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือคนที่มีครอบครัวนะครับถ้าท่านไม่มีเวลาให้กับครอบครัวของท่านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหรือภรรยาในวันงานช่วงวันทำงานนะครับเพราะว่าท่านอาจจะกลับดึกเพราะว่างานเลิกดึกตอนเช้าต้องรีบออกนะครับอันนี้ผมเข้าใจฟีลลิ่งนะครับก็เวลานี้จะเป็นเวลาชั้นยอดเลยครับที่เราจะสเปนไทม์กับครอบครัวแล้วเวลาสเปนไทม์หรือเวลาเราจะใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยขอให้เราใช้เวลาอยู่กับเขาจริงๆนะครับไม่ใช่อยู่กับเขาแต่ตัวแล้วก็นั่งเอา
เอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานอะไรเงี้ยนะครับแน่นอนผมรู้ครับงานไม่มีวันจบบางคนก็งานเยอะงานเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่บาลานซ์เนี่ยมันก็จะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ดูเหมือนจะอยู่กับครอบครัวแต่ตัวเองไม่ได้อยู่ซึ่งที่พูดมาเนี้ยผมเคยทำมาหมดแล้วนะครับซึ่งมันไม่เวิร์กนะนะผมก็ขอแนะนำแล้วกันนะครับหรือจะเป็นอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งผมอาจจะโชคดีนิดนึงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบ้านอยู่ติดกับผมเพราะนั้นเนี่ยก็ง่ายในการที่จะไปเดินไปพูดคุยนะแต่ถ้าใครที่ญาติผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่อยู่ห่างออกไปก็วันหยุดสุดสัปดาห์นี่แหละครับอาจจะเป็นวันที่เราอาจจะถือโอกาสซื้อของอร่อยๆไปให้คุณพ่อคุณแม่ทานนะครับหรือว่าไปเยี่ยมท่านบ้างนะครับถ้าไม่ไปวันนี้เราจะไปเมื่อไหร่ล่ะครับใช่ไหมแล้วเราก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลามันจะเรียกว่าอะไรมันชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะพูดแบบนี้ก็ท่านคงเข้าใจนะครับเพราะนั้นก็พยายามใช้สเปนไทม์ให้มันดีที่สุดนะก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะครับวันเสาร์อาจจะเป็นวันที่ไม่ได้มีอะไรที่แบบซีเรียสมากมายนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีเช้าวันเสาร์ที่มีความสุขสดใสนะครับหรือท่านฟังวันอื่นก็ขอให้ทุกวันมีความสุขสดใสแล้วกันนะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ